สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่17เดือนพฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกญนลทองคำสก,กุลเงินใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาห้องซิกบีพอาจารย์พีบ่บีตอนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ทองคำอยู่นะครับในเดือนมิถุนายนเรียนกันทุกเสราร์เลยใครสนใจแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex4u เ r a d ดีมีรางวัลใครสนใจเข้ามีโปรโมชั่นใหม่เพียบเลยนะนักทุนครับอย่าพลาดนะกดเข้าดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับสารสถานการณ์ในช่วงเช้านี้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะตกอยู่ในสถานะแบบ list off นะครับโดยในส่วนของตัว US dollar เนี่ยเหมือนจะมีกําลังปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วดอลลาร์เองก็อาจจะยังไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายนะครับ เรามาดูในเรื่องของตัวสาเหตุก่อนสักนิดหนึ่งดีกว่าก็เกิดจากการที่ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับมีการชะลอก,กําลังปรับตัวเข้าสู่ด้านลบไปหากบางคนถามว่ามีข่าวลบไหมตรงนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามานะครับโดยในส่วนของตัวดัชนี d าว JONES f ิวเจอร์นะครับติดลบอยู่ที่0.20% S&P 500ติดลบ0.17%แล้วก็ NASDAQ ติดลบอยู่ที่0.22%เราจะสังเกตเห็นได้ว่าดัชนีดังกล่าวพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดลบอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวได้เกิดว่าตลาดหมดในช่วงของการปรับฐานแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะทยอยฟื้นตัวได้การฟื้นตัวของตัวดัชนี f ิวเจอรสหรัฐนะครับอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับ US ดอลตาร์แล้วก็หนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักครับ ตอนนี้สกุลเงินปอมีการขยับปรับตัวมาที่บริเวณหน้าของตารางแล้วนะครับในเว็บไซต์ finviz.com สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ขานรับในส่วนของตัวข่าวลบอะไรมากมายครับแต่ก็มีในส่วนของตัวขาวนอกตารางตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีการเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นการรายงานที่ว่านะครับประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีการขยายระยะเวลาการนําเข้า ่านหินขออภัยครับขยายระยะเวลาการแบนการนําเข้าถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย ไปยังปี2022เลยนั่งชุนตัวนี้เป็นแค่คาดการณ์ที่เฉยนะครับที่สรข่าวฟ o r ร็์ไลฟ์ลฟมีการรายงานมาในช่วงเช้าวันนี้หากว่าคนมาเล่นประเด็นดังกล่าวจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวของสกุลเงินออสเตรเลียปรับตัวอ่อนค่าไปยาวๆก็ได้นะครับในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ได้เล่นข่าวดังกล่าวเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การอ่อนค่าของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยยังอยู่ใกล้ชิดติดกันอยู่เลยครับตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับมาดูการเคลื่อนไหวของ ตัวดัชนีต่างๆในช่วงเช้านี้กันบ้างดีกว่าครับดอลล่าอีดนะครับมีการเคลื่อนไหวแท่งเทียนปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาแต่ที่ระดับประมาณ90.380จากก่อนหน้านี้นะครับที่เคยทําโลประมาณ90.275ครับเร้ว่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของยูอัตราผลตอบแทนพราาัระบัตรัฐบาลสหราัฐนะครับปัจจุบันชนอยู่บริวเวณโซนแนวรับพอดีเลยครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ระดับ1.612นนักทุน อาจจะต้องรุนแล้วนะครับว่าตัวยิวจะมีการปรับตัวค่าต่อเนื่องหรือไม่เพราะมันจะช่วยผลักดันราคาทองคำเนี่ยให้มีการปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบวันครับอย่างเช่นแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับนักทุนตัวทองคําก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณ1848ก่อนที่จะเจอการแข่งข้าของยูเรสตอรานะครับทำให้มีการปรับตัวย่องลงมาเหลืออยู่เพียง1844ครับตัวดีก็ถือว่ายังไม่มากมายเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับที่เขามีการปรับตัวแข่งข้าขึ้ และนี่ก็คือการรายงานสถานะตลาดในช่วงเช้าทั้งหมดนี้สวัสดีครับ